อีกหนึ่งความคืบหน้าครับกรณีขี่มอเตอร์ไซค์วิบากที่ถ้ำโต๊ะหลวงจังหวัดกระบี่วันนี้ผู้จัดงานออกมาน้อมรับผิดทุกประการแล้วก็บอกว่าไม่รู้นะฮะว่าจุดเกิดเหตุเป็นโบราณสถานข่าวว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เข้าไปขี่ด้วยนี่ใช่ยศสจนะฮะความคืบหน้ากรณีนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้ำโต๊ะหลวงนี่เป็นโบราณสถานลำดับที่35ของอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ทำให้กลุ่มนักอนุรักษ์ในพื้นที่ประชาชนคนไทยโดยทั่วไปเนี่ยพอเห็นคลิปนี้ไม่สบายใจนะครับเพราะดูแล้วเนี่ยน่าจะเข้าข่ายความผิดตามพรบ.โบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปี2504ล่าสุดครับผู้สื่อข่าวของเราคุยกับบังบิวนี่เป็นผู้จัดการขับรถวิบากเจ้าปัญหานี้ฮะบังบิวบอกว่าปกติเนี่ยไม่เคยเข้าไปเลยนะตรงนั้นเนี่ยแต่วันเกิดเหตุเนี่ยขี่กันมา20กว่าคันเป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วก็เห็นว่าเส้นทางตรงนั้นเนี่ยมันมีถ้ำลอดผ่านคิดว่าเป็นทางลัดไม่เคยเข้าไปแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นทางลัดเขาคิดเอาเองว่าเอ๊ะตรงนี้มีถ้ำน่าจะลัดไปได้โดยที่ไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่โบราณสถานแล้วปากถ้ำเนี่ยก็ไม่มีป้ายบอกด้วยส่วนการจัดการแข่งขันขับขี่วิบากแบบนี้เนี่ยบางบิวบอกว่าเป็นการขับแบบท่องเที่ยวนะฮะที่เห็นเนี่ยไม่ได้มาแข่งกันเป็นการขับเพื่อเพิ่มทักษะการขับขี่หลังเกิดเหตุไม่สบายใจอย่างมากครับอยากขอโทษสังคมที่ทำให้เกิดเรื่องขึ้นส่วนทางคดีพร้อมที่จะรับผิดครับเสียใจมากเนาะพยายามขอโทษเนาะขอโทษทุกอย่างที่ว่าผิดไปแล้วเนาะก็คือเราผิดไปจริงๆที่ว่าคือยอมรับผิดคือขอโทษพี่น้องเนาะชาวคลองหินที่ว่าทำให้ไม่สบายใจเนาะทราบไหมครับว่าขณะนี้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับในส่วนของบังแล้วก็ผู้ที่เข้าไปแล้วครับคือรู้มากนะครับก็พยายามก็คือก็ยอมรับทุกอย่างในส่วนของคดีเนี่ยจะไปว่ายังไงบ้างก็ค่อยดูว่าเขาจะเอาเขาจะเดินดำเนินการคดีแบบไหนก็พร้อมทุกพร้อมพร้อมทุกอย่างก็พร้อมอันนี้คือเรื่องที่เกิดไปแล้วทีนี้หลังจากนี้ล่ะจะป้องกันเรื่องนี้อย่างไรนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณบุญลาภสุขใสผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ก็เอาป้ายขนาดใหญ่มาปักเลยฮะข้อความนี่บอกว่าพื้นที่ถ้ำแห่งนี้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปลายพระยาอาศัยอำนาจมาตรา54แห่งพรบป่าไม้ปี2484ห้ามผู้ใดก่อสร้างแผ่วถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นนี่ฮะปากทางเข้าถ้ำ มีป้ายมาปักไว้แบบนี้คุณบุญลาภบอกว่าเอามาปักให้รับทราบแล้วนะต่อจากนี้จะมาบอกไม่รู้ไม่ได้แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวผู้นำท้องถิ่นจะไปประชาสัมพันธ์ด้วย อย่ามาบุกรุกพื้นที่ถ้ำแบบที่ผ่านมาทีนี้เมื่อกี้คุณกฤตได้เกริ่นเอาไว้นะฮะว่านอกจากบังบิวที่เป็นคนตัวตั้งตัวตีในการจัดครับปรากฏว่ามีสจในพื้นที่ฮะสจในพื้นที่จังหวัดกระบี่มาร่วมทริปนี้ด้วยอันเนี่ยแล้วก็แจ้งว่าจะมามอบตัวเร็วๆนี้ครับส่วนคนที่เหลือได้ข่าวว่ามาจากหลายพื้นที่หลายจังหวัดอยู่ระหว่างการสืบสวนหาตัวคนทำผิดต่อไปลองฟังฮะนี่ก็รู้ตัวผู้จัดให้มีการแข่งขันแล้วฮะเห็นข่าวทางพื้นที่ทางหัวหน้าหน่วยบอกว่าคงจะไปมอบตัวกับพนักงานสืบสวนในวัยนี้ฮะครับในจำนวนนี้ทราบว่ามีสจด้วยหรือว่าอย่างไรตามรูปภาพตามคลิปที่เราเห็นกันน่ะผมก็ไม่รู้จักเป็นกรณีศึกษาเลยนะฮะคนในพื้นที่ถ้าไม่รักไม่หวงแหนแล้วบอกว่าไม่รู้จักถ้ำนี้เลยเนี่ยอันนี้น่าคิดนะเพราะว่าเรากำลังส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวในชุมชนอยู่ด้วยนะครับ